ื่นชมคณะกรรมการคณะนี้นะครับโดยเฉพาะท่านประธานวุฒิชัยกิตติธเนศสวนซึ่งแน่นอนครับท่านเป็นผู้แทนนครนายกรับผลกระทบโดยตรงและก็คณะกรรมการทุกท่านทั้ง15ท่านนะครับผมพยายามอ่านเกือบจะทุกหน้านะครับว่าท่านได้ทำงานกันอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของรัฐสภาครับที่จะช่วยกันขัดเกลาแล้วก็ติดตามตรวจสอบอยากจะฝากประเด็นท่านเพิ่มเติมครับดูทั้งหมดเนี่ยท่านลงไปพื้นที่แนวคิดการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับไม่ติดใจอะไรเลยติดใจอย่างเดียวก็คือว่าส่วนงานราชการที่ท่านเชิญมาเนี่ยพอเขากลับไปแล้วนับจากวันนี้เนี่ยเขาจะทำตามไหมถ้าเป็นไปได้ครับท่านประธานวุฒิชัยที่เคารพครับท่านตั้งคณะกรรมการอนุให้ติดตามทุก3เดือนหน่อยว่าคณะทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกคมนาคมหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่อย่างไรเดือนนี้เดือน6นะครับมันจะมาช่วงประมาณเดือน8 9 10 11แล้วมันก็จะดักหนาสาหัสในช่วงของเดือนมกราคมก็คือเดือน1ท่านประธานวุฒิชัยครับท่านประธานคงจะพอทราบนะครับว่าเมื่อเดือนมกราคมปีนี้เนี่ยเราเคยอภิปรายเรื่องนี้หลังจากรัฐบาลพูดถึงเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ผมเป็นหนึ่งในนั้นครับที่สนับสนุนให้คณะกรรมการของท่านได้ไปศึกษาและพิจารณาต่อเพื่อนำผลให้เป็นรูปธรรมหลายเรื่องเลยครับที่รัฐสภาในสมัยก่อนหน้านี้ที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรศึกษากันเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นเอกสารแบบนี้แหละครับใช้เงินค่อนข้างสูงในการศึกษาแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรอย่างต่อเนื่องเลยครับช่วงที่ปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจไป 6-7 ปีเนี่ยผมก็หยิบรายงานของกรรมาธิการมาอ่านหลายฉบับก็ปรากฏว่าไม่มีการติดตามผลครับทั้งที่มันเหมือนกับงานวิจัยนะครับเราเรียนปริญญาตรีโทเอกก็จะทำวิจัยต่อเนื่องท่านได้ศึกษาไปถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้านับ1ถึง10เนี่ยไป7แล้วนะครับถ้าไป8 9 10ได้จะเป็นพระคุณยิ่งจะได้ไม่ต้องไปเห็นรัฐบาลมานั่งขายหน้ากากอนามัยหน้าทำเนียบรัฐบาลเหมือนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาอายเขาครับอายเขาแต่ถ้าท่านมองเห็นเลยนะครับว่ามกรานี้เนี่ยมันจะมา3เดือนข้างหน้าท่านประธานวุฒิชัยครับท่านเรียกมาเลยท่านนายกรัฐมนตรีว่าไงโควิดหมดแล้วต่อไปนี้จะเป็น PM 2.5 อุปกรณ์คล้ายกันเหมือนที่เจ้าหน้าที่และก็พี่น้องสสใส่กันเนี่ยนะครับก็คือหน้ากากตัวปัญหาเดี๋ยวมันจะมีไอ้โม่งไปกักตุนอีกไหมรัฐบาลจะต้องขายอีกไหมอันเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าท่านมารายงานแล้วจบแล้วจบกัน3เดือนท่านมารายงานอีกครั้งหนึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนยิ่งท่านประธานที่เคารพครับผ่านไปยังท่านประธานคณะกรรมการท่านวุฒิชัยครับผู้มากบารมีแห่งนครนายก12ข้อท่านจำได้ไหมครับว่ารัฐบาลเขาได้กรุณาบอกพี่น้องประชาชนว่าผมอ่านเร็วๆนะครับ1พื้นที่ที่รถบรรทุกเข้าเขตรถบรรทุกเข้าเขตกรุงเทพชั้นในวัดควันดำขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจจราจรตรวจรถโดยสารตรวจสอบโรงงานที่ทำให้เกิดฝุ่นรถไฟฟ้าที่สร้างอยู่ในขณะนี้ไม่รู้กี่สายตัวปัญหาเขากล่าวหาตอนนั้นนะไม่ให้เผาในที่โล่งบังคับใช้กฎหมายจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันลดราคาน้ำมันที่มีค่านะพวกค่าฝุ่นละอองหรือว่าพวกไบโอดีเซลดีเซลอะไรต่างๆลดการใช้รถยนต์ให้ภาคส่วนสนับสนุนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอันนี้ผมหาฟันเกือบล่วงไปแล้วเมื่อตอนอภิปรายครั้งแรกนะฮะคือไปบอกให้ภาครัฐเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคนก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ไม่ได้อยู่ดีๆตื่นขึ้นมาแล้วอยากเปลี่ยนครับรถมันครบกำหนดครบ 5,000 ครบหมื่นกิโลเขาก็ไปเปลี่ยนกันอันนี้นะเนี่ยรัฐบาลชุดท่านพลเอกประยุทธ์นี่แหละสุดท้ายก็ส่งเสริมให้ประชาชนรู้ทัน PM 2.5 12เนี่ยท่านเอาลองมาเทียบดูครับว่าผ่านมาแล้วตอนนี้เรากลัวโควิดจนเราลืม PM 2.5 ก็เลยอยากจะตั้งเป็นสมมติฐานครับว่าถ้าสมมติว่าอาทิตย์หน้ามีนักวิทยาศาสตร์คนไทยชื่อดังมีในคุณหมอคนไทยชื่อดังคิดวัคซีนโควิดได้ไอ้โรคนี้มันก็แค่ปอลิโอเหมือนสมัยก่อนก็แค่ไข้หวัดฉีดเข็มเดียวก็หายเนี่ยต่อไปที่ PM 2.5 นะฮะเพราะมันไม่ได้มาจากโรคระบาดมันมาจากฝีมือมนุษย์ถ้าท่านได้ปล่อยเรื่องนี้ผ่านเลยไปเนี่ยนะครับผมจะไม่ชมท่านประธานกรรมการวุฒิชัยเลยนะครับผมก็จะบอกท่านว่าท่านต้องไปตำหนิท่านนายกรัฐมนตรีแล้วล่ะจริงๆการทำงานที่เรียกกันว่า year plan เนี่ยนะครับรัฐบาลต้องควรจะมีแล้ว 3-4 ไตรมาสเลยท่านกำหนดเลยครับ3เดือนทำที4เดือนทำทีถึงเวลาธันวาคมปุ๊บเราเป็นวาระแห่งชาติเรื่องแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เหมือนที่ปักกิ่งก็ทำมาเซี่ยงไฮ้ก็ทำ
แต่บ้านเราไม่ค่อยทำครับมันเหมือนกับโยนหินเข้าไปในแหน่ครับปึ้งก็บานออกคือคักแป๊บเดี๋ยวก็หุบอีกผมไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นครับแล้วผลคนกรุงเทพมหานครบ้านผมเนี่ยอยู่หน้ารถไฟฟ้าสายสีชมพูหวานแหววฮะวันนี้คืนนี้ขับรถกลับบ้านกลางคืนก็เดี๋ยวมีทำกันตึงตังตึงตังมีเครื่องกั้นบ้างก็คือมันมองไม่ค่อยเห็นฝุ่นนะฮะอย่างที่บอกแหละครับแต่กลางวันเนี่ยเห็นชัดเจนครับโดยเฉพาะยิ่งฝนตกแบบนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ตกนะฮะฝุ่นที่มันเกาะตามคาบถนนเนี่ยโอ้โหฟุ้งเต็มไปหมดไอ้อย่างนี้แหละครับรัฐบาลใส่ใจสนใจหรือไม่คนที่เสียชีวิตจากโควิดอาจจะไม่ถึง60คนนะครับแต่คนที่เสียชีวิตจากโรคภูมิแพ้ที่มันต่อเนื่องไปยังระบบหายใจของร่างกายเนี่ยมันเป็นพันนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมให้กำลังใจคณะกรรมการคณะนี้นะครับนี่แหละครับพอมีรัฐสภามันก็พูดคุยกันได้รัฐสภาเป็นที่พูดเป็นที่แนะนำเป็นที่แก้ไขปัญหาติดตามผลงานกันฝากท่านประธานรัฐสภาผ่านไปยังท่านประธานคณะกรรมการและทุกท่านที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับอะไรเป็นข้อติติงซึ่งแน่นอนครับขอบเขตของเวลาท่านอาจจะทำได้ไม่ครบถ้วนแต่คณะกรรมการสามัญของท่านสามารถติดตามได้ตั้งเป็นวาระแห่งชาติของคณะกรรมการท่านครับท่านทำนายกไม่ทำอนาคตผมจะตั้งท่านวุฒิชัยเป็นนายกรัฐมนตรีแทนครับขอบพระคุณท่านประธานครับ